พอทอสักทิพานันใส่ร้ายแมวปูชี้ประยุทธ์ฉีกรัฐธรรมนูญโทษกบฏหนักกว่าทุจริตเพื่อไทยสัตว์ทิพานันบิดเบือนใส่ร้ายทักษิณยิ่งลาดอกกลับประยุทธ์ฉีกรัฐธรรมนูญโทษเป็นกบฏหนักกว่าทุจริตแนะเอาเวลาไปผลักดันนโยบายที่หาเสียงไว้ดีกว่าเมื่อวันที่31สิงหาคม2565นางสาวปรีชดาศรีทาดารองโฆษกพรรคเพื่อไทยพท.กล่าวกรณีนางสาวทิพานันสิริชนะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุถึงนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีว่าในขณะที่ประชาชนเดือดร้อนอย่างหนักรัฐบาลอยู่ในสภาวะสุญญากาศไม่มีนายกรัฐมนตรีไม่มีใครอยากตอบโต้ในประเด็นการเมืองแต่เมื่อมีการตัดตอนความจริงบิดเบือนใส่ร้ายจึงต้องขอชี้แจงความจริงให้ประชาชนรับทราบนางสาวตรีชดากล่าวว่า 1. ตำแหน่งรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกินภาษีประชาชนไม่ควรมุ่งตอบโต้บิดเบือนเพื่อปกป้องบุคคลหนึ่งบุคคลใดโดยละทิ้งประโยชน์ของประชาชน 2. การที่นายทักษิณระบุถ้าพลเอกประยุทธ์จะต้องลี้ภัยให้ไปเช่าบ้านอยู่ได้นั้นตนไม่เห็นเจตนาร้ายพลเอกประยุทธ์เป็นผู้นำหลังการรัฐประหารยึดอำนาจอาจไม่มีเพื่อนไม่มีผู้นำต่างประเทศให้คำแนะนำปรึกษาเวลาต้องลี้ภัยนางสาวตรีชดากล่าวว่า 3. การรีบร้อนบอกว่าพลเอกประยุทธ์ไม่จำเป็นต้องลี้ภัยใดๆเพราะไม่ได้ทุจริตได้ถามพลเอกประยุทธ์หรือยังการทำรัฐประหารยึดอำนาจฉีกรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดถือเป็นกบฏโทษหนักยิ่งกว่าคดีทุจริตทุกประเทศต่อต้านเดินทางไปไหนก็ไม่ได้นางสาวตรีชดากล่าวต่อว่า 4. ถ้าพลเอกประยุทธ์มั่นใจว่าไม่ผิดไปเขียนกฎหมายนิรโทษกรรมให้ตัวเองทั้งในรัฐธรรมนูญชั่วคราวและรัฐธรรมนูญปี60เพื่ออะไรทำไมไม่เสนอยกเลิกกฎหมายนิรโทษกรรมการรัฐประหารทั้งหมด 5. การกล่าวหาว่านางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีทุจริตคดีจำนำข้าวเป็นการบิดเบือนใส่ร้ายชัดเจนกลับไปอ่านคำพิพากษาให้ชัดนางสาวยิ่งลักษณ์ไม่เคยต้องคำพิพากษาทุจริตในคดีจำนำข้าวนางสาวทิพานันจะชื่นชอบการสืบทอดอำนาจอยู่ในตำแหน่งจนรากงอกยึดติดกับตำแหน่งไม่ว่าจะรัฐบาลสืบทอดอำนาจก็เป็นสิทธิแต่ไม่ควรไปบิดเบือนด้วยฆ่าคนอื่นน่าอนาจใจที่นายกรัฐมนตรีถูกสั่งหยุดแต่รองโฆษกไม่ยอมหยุดสร้างความขัดแย้งแต่กระแยกในสังคมเอาเวลาที่เหลืออยู่น้อยนิดไปผลักดันนโยบายที่หาเสียงไว้แล้วไม่ได้ทำดีกว่านางสาวตรีชดากล่าวปปช.ฟัน 3 อดีตนายกอบจ.ดัง101อุบลสงขลาทุจริตล็อกสปกเอื้อเอกชนปปช.ฟัน 3 อดีตนายกอบจ.ดังรัชนีพลซื่อทุจริตจัดซื้อหนังสือแจกเด็กพรชัยโคสุรัตน์ล็อกสปกซื้อจักรยานยนต์กู้ชีพนวพลบุญญามณีทำโครงการเอื้อเอกชนเมื่อวันที่31สิงหาคม2565ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.นายนิวัชชัยเกษมมงคลเลขาธิการคณะกรรมการปปช.ในฐานะโฆษกสำนักงานปปช.พร้อมด้วยนายภูเทพทวีโชติธนากุลผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการปปช.ในฐานะรองโฆษกสำนักงานปปช.ร่วมกันแถลงถึงผลการดำเนินงานระหว่างเดือนมกราคมกรกฎาคม2565นายนิวัชชัยกล่าวว่าเมื่อเร็วๆนี้คณะกรรมการปปช.
มีมติชี้มูลความผิดนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอบจ.อย่างน้อย3รายที่ได้รับความสนใจได้แก่1ชี้มูลความผิดนางรัชนีคนซื่อเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายกอบจ.ร้อยเอ็ดกรณีกล่าวหาว่านางรัชนีกับพวกทุจริตในโครงการจัดซื้อหนังสือและสื่อการเรียนการสอนเพื่อแจกจ่ายให้กับโรงเรียนห้องสมุดประชาชนแหล่งเรียนรู้เยาวชนและชุมชนระหว่างปี 2548-2551-2 ชี้มูลความผิดนายพรชัยโคสุรัตน์เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายกอบจ.อุบลราชธานีกรณีถูกกล่าวหาว่าทุจริตการกำหนดคุณลักษณะในการประกวดสอบราคาจัดซื้อรถจักรยานยนต์4จังหวะพร้อมอุปกรณ์กู้ชีพกู้ภัยเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชนผู้เสนอราคาที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสีย3. ชี้มูลความผิดนายนวพลบุญญามณีเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายกอบจ.สงขลากับพวกกรณีถูกกล่าวหาว่าดำเนินโครงการส่งเสริมพัฒนาสุขภาพประชาชนจังหวัดสงขลาโครงการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุจังหวัดสงขลาระหว่างปี 2551 ถึง 2552กำหนดการให้บริการในลักษณะเอื้อประโยชน์แก่สถานพยาบาลและดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีพิเศษนอกจากนี้ยังชี้มูลความผิดเอกชนที่เป็นสถานพยาบาลฐานร่วมกันสนับสนุนเจ้าหน้าที่ของรัฐในการทุจริตต่อการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐด้วยมาแล้วเลขเด็ดอิงฟ้างวดที่แล้วก็ให้โชคแบบตรงๆแฟนหวยตั้งตารอเลยเสียเบิ้มจัดให้มาแล้วเลขเด็ดงวดวันที่1กันยายน65อย่ารอช้าอิงฟ้ามหาชนหลังงวดที่แล้วให้โชคแบบตรงๆเตือนแฟนๆเล่นหวยกันอย่างมีสติด้วยหลังงวดที่แล้วให้หวยเลขท้าย2ตัวแบบตรงเพง42ขึ้นแท่นนับให้แนวทางเลขเด็ดคนดังแล้ว1แฟนเลขเด็ดได้เฮกันหมาดหมาดล่าสุดเลขเด็ดงวดวันที่1กันยายน2565แฟนแฟนแห่แชร์อิงฟ้าวราหะมิสแกรนด์ไทยแลนด์2022หรืออิงฟ้ามหาชนของหมู่มวลแฟนคลับหรือเสียเบิ้มกับเลขเด็ดที่รอคอยโดยอิงฟ้าออกมาเปิดเลขเด็ดล่าสุดงวดวันที่1กันยายน2565บอกว่างวดนี้2ตัวที่ชอบก็คือ95เลขที่ชอบเหมือนกันเอาติดไว้ก่อนเลยคือเลข 8-81-31-84 พร้อมทั้งเตือนแฟนๆว่าเล่นหวยกันอย่างมีสติด้วย